สงกรานต์ปีนี้นะครับผมอย่าสงกรานต์เราสาดน้ำใครที่สุดอย่าสาดน้ำทีมงานแคสแมกกาซีนอย่าสาดน้ำทีมงานแคสแมกกาซีนเพราะว่าเขาเอ็นดูพวกเราสามคนจะได้แบบลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ว่าอาจจะไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นเจนเดียวกันก็ถือว่าแบบได้สนุกสนานด้วยกันอ่ะเตยครับเอาความจริงเลยสาดน้ำใครดีเหรอครับสาดน้ำปลาปลาพวกปลาดุกปลาช่อนเพราะว่ามันรู้สึกว่าไปสาดคนละมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วเพราะบางทีเขาอยู่เขียงใช่เขาสาดน้ำปลาดุกปลาช่อนให้มันมันเย็นเย็นบ้างเนอะจิตใจจะได้ร่มเย็นใช่ครับผมสำหรับออมนะครับก็ไปสาดที่บ้านครับผมอามงอาม่าอย่างเงี้ยก็ลดน้ำน้ำหัวผู้ใหญ่ครับแล้วก็ผมไม่ได้สาดน้ำมา 5-6 ปีแล้วครับไม่ค่อยได้ออกไปเล่นเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนก็เล่นน้ำอย่างระมัดระวังแล้วกันครับปีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าออกไปไม่ได้จริงๆก็อย่าฝืนออกไปเพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยจบช้าลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ดูแลตัวเองดีๆครับสำหรับปีนี้ครับ